Been a minute since high school, and I still kind of miss you. Is it weird that I do? Are you still in your basement, smoking weed with the same friends, just living for the weekend like we used to? เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะอยู่ที่เกาะพะงันครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารีวิวรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับชื่อว่า Coral เย็นเลย Coral Bungalow นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาจะพาเราไปชมที่ห้องนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยบรรยากาศในห้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปซ่อแซ่ดูว่าเฮ้ยห้องมันน่าพักแค่ไหนกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นห้องเรียกว่าห้องอะไรนะครับห้องแฟนรูมค่ะอะไรนะฮะแฟนรูมเป็นห้องพัดลมใช่ไหมฮะอ๋อเดี๋ยวให้ดูพัดลมนะก็ถือว่าโอเคนะครับโทษนะครับห้องนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าอยู่ช่วงฟูลมูนปาร์ตี้ฟูลมูน900ถ้าหลังฟูลมูนห้องละ300สมมุติเดี๋ยวลองมาดูห้องน้ำกันบ้างฮะก็โอเคครับคอนโดนั้นทั่วไปครับมีครบทุกอย่างเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมนะฮะสบู่โอเคเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเป็นห้องแอร์นะครับคอนเวอร์เตอร์นะฮะโอเคอันนี้เป็นห้องแอร์นะครับใช่ไหมฮะอันนี้เรียกว่าห้องอะไรนะฮะสแตนดาร์ดนะฮะมีทั้ง2ระบบนะฮะให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรใช้นะฮะมีทั้งพัดลมแล้วก็แอร์ไปดูห้องกันบ้างเป็น3ที่นอนใช่ไหมฮะค่ะตัวนี้ฟูลมูน1,900ช่วงฟูลมูน1,900นะฮะราคาหลังมูน500หลังมูน500จากเมื่อกี้300เนาะอัพขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกห้องนึงนะครับเป็นห้องที่ทางโรงแรมมีรองรับไว้คอยบริการนั่นก็คือเรื่องของการนวดนะฮะใช่ไหมฮะเป็นสปานะครับจับดูตรงนี้นะติดชายหาดนะครับที่นี่ไปเราไปชมห้องสปาหรือว่าห้องมัสซาจกันเลยครับเมดเซดไม่ใช่มัสซาจโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของค่าบริการกันบ้างครับที่นี่เปิดแต่9โมงถึง10ทุ่ม10ทุ่มอ่ะ4ทุ่มนะฮะถึง4ทุ่มนะฮะก็อัตราค่าบริการถ้าเป็นไทยมัสซาจชั่วโมงละ150ถือว่าถูกมากนะฮะคุณผู้ชมนวดน้ำมันอยู่ที่250บาทต่อ1ชั่วโมงฝรั่งมัสซาจเท่าไหร่หลังมาสาโรแบ็กมาสนวดหลัง200บอดี้สครับ2ถ้าตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูตรงพูลนะฮะกันก่อนสระว่ายน้ำนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังปาร์ตี้กันเลยโอ้สุดยอดสุดยอดวิวดีมากคุณผู้ชมโอเค are you gonna ask us a question yep I'm feeling veryHappy. So happy. Joyful. Yeah. It's a great experience. Sun is shining. I feel the most times really drunk. But that's what I wanted. Yeah. Yeah, it's okay. Really good. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay. Ask us again. Start over. Take two. Take two. Yes, okay. Right. One, two, and three. The coral bungalows are so very nice.I met my boyfriend here 6 years ago, and we just got married. We're on our honeymoon. So great. We fell in love here, and you will too. Yeah. Kiss. One more kiss. Please, right? Okay.
Nice moment เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับผมชื่อว่าพี่เบนนะครับผมสวัสดีครับพี่เบนครับขอเล่าที่มาที่ไปของที่นี่ก่อนทำไมถึงชื่อ Coral Bungalow ครับครับในส่วนของ Coral เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันก็คือปะการังใช่ไหมครับเนื่องจากว่าโรงแรมเราเนี่ยมันอยู่ในส่วนของติดชายหาดแล้วมันมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นโขดปะการังเยอะครับนะครับผมเราก็เลยมีไอเดียว่าอยากจะตั้งชื่ออะไรซึ่งมันสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของโรงแรมเราครับผมก็เลยได้ชื่อว่าโคลอนมาโดยที่อาจจะเห็นได้จากการที่ตามผนังกำแพงเนี่ยมันจะมีลวดลายคล้ายๆกับปะการังครับนะฮะก็จริงด้วยคุณผู้ชมครับผมคล้ายกันเลยก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากว่าหน้าชายหาดที่ตรงเนี้ยใช่ใช่ปะการังมีมันโขดหินปะการังเยอะครับครับผมเปิดมานานหรือยังครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อนะครับตอนนี้ก็10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วโอ้ถือว่ายาวนานมากเลยครับซึ่งรองรับทั้งแขกที่เข้ามาพักทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับผมแล้วก็ห้องเมื่อกี้เรียนถามพี่ผู้หญิงที่เราได้สร้างกันไปแล้วนะครับผมที่นี่นะฮะนอกจากจะมีที่พักแล้วนะครับเรายังมีรีสอร์ทนะครับผมคอยรองรับบริการให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะครับผมที่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับช่วงเลยตลอดร้านเปิด8โมงนะฮะปิดเนี่ยจะประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งขึ้นกับว่าลูกค้าช่วงนั้นเขาเยอะไหมเขายังเอ็นจอยอยู่แล้วก็จะปล่อยให้เขานั่งซึมซับบรรยากาศต่อไปโดยที่8โมงเช้านะครับปิดประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอาจจะเลทได้นิดนะฮะครัวปิดประมาณกี่โมงฮะครัวปิดประมาณ4ทุ่มแต่ว่าถ้าลูกค้าเยอะเราอาจจะมียืดถึง4ทุ่มครึ่งได้ยืดหยุ่นได้ครับโอเคครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับพี่เบรนอยากจะฝากอะไรให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ฮะลูกค้าชาวไทยนะครับถ้าใครคิดถึงทริปที่ว่าทริปประหยัดหรือว่าบัดเจ็ตทริปนะครับซึ่งไม่ต้องใช้เงินเยอะก็สามารถมาเที่ยวได้มีที่พักที่กินครบครันอาหารแบบแนวทั้งนานาชาติทั้งไทยทั้งต่างชาตินะครับก็อยากจะขอฝากสำหรับโรงแรมคอรัลบังกะโลที่เกาะพะงันหาดลิ้นด้วยนะครับผมมาแล้วจะได้รับถึงความในส่วนของความคุ้มค่าอย่างแน่นอนในสิ่งที่คุณจ่ายไปโอเคนะครับผมก็คือโอเคเดี๋ยวพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมในน้องท็อปถามภาษาอังกฤษมาได้เลยครับโอเคภาษาอังกฤษเขายังอ่อนอยู่นะ อันไหนที่ไม่ได้พี่บอกผมนะโอเคright here I'm stay here from owner here ใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษประมาณนี้ป่ะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมล็อกไว้ก่อนก็คือคำถามเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคโอเค right you want to talking about this here okay yeah now we are staying in the Coral Bungalows the reason why we have this name because the location is locatedRight. Near to the beach, right? Which have a lot of coral. So we think about the name that related to the environment around our hotels. Yeah. That why we got coral. Yeah. Bungalows. As you can see that on the skin of the wall. Yeah. We try to make it to look like the coral. Wow. The coral skin. So here have a restaurant.Yes. Stop and close. We open on the 8 o'clock. Yep. And we close around midnight to 1 a.m. Yep. Depend on the customer. Yep. Okay, so I hope that Coral Bungalow maybe would be one of your great decision if you would like to travel in the beach at in the Thailand.Especially in Koh Phangan, because here we focus on the budget trip, not only the room but also for the restaurant. Yep. Everything is like affordable for any kind of customer. Yep. So no matter what you are, the student or you are like the people who still like start to travel, you don't need to worry about the budget.Because yep. here, like everything is, we did not focus about the price that expensive. We focus some everything that customer can pay. Yep. And I hope that what they pay and what they got is like can come together. Yep. That why we call it budget.ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลนะครับไปเรียบร้อยนะครับสำหรับCoral Bungalowแห่งนี้นะครับขอบพระคุณพี่เบนอีกรอบนึงนะครับที่ได้กรุณาให้เราเข้ามาทำการอยู่สถานที่แห่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับกินเที่ยวพักทั่ว